สาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคากันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้ชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทักษ์จักสุจรัตน์วิมลใสเห็นที่ไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจยากสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลบาปบังคมคุณสามทักการุณยภาพนั้นนิรันดร เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเอื้องพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายมาศึกษาพระไตรปิฎกอันเป็นหลักคำสอนดั้งเดิมหรืออาจจะเป็นต้นน้ำลำธารแห่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมกับบุคคลมากมายในการแสดงธรรมแต่ละครั้งก็มีพระที่เก่งมากคือพระอานนท์ได้ทรงจำพระธรรมนั้นจากนั้นพระอานนท์ก็ถ่ายทอดมาสู่พระอริยเจ้ามาสู่พระอริยเจ้าทั้งหลายที่เราเรียกว่าปาโมกขะหรือเป็นผู้นำของหมู่ของกลุ่มท่านจะนำมาถ่ายทอดให้แก่พระภิกษุที่เป็นศิษยานุศิษย์ต่อเนื่องกันมาจนกว่าหลังปรินิพานประมาณ500กว่าปีจึงมีการนำหลักคำสอนนั้นลงมาไว้ในคัมภีร์หรือบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในระหว่างของการสืบต่อนั้นด้วยการเวลาก็จะมีขาดตกบกพร่องบ้าง
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นสาระที่สอดคล้องต้องกันซึ่งเราสามารถจะเห็นจุดเด่นของหลักพระธรรมที่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยอยู่เป็นจำนวนมากในระหว่างเส้นทางแห่งการสืบทอดพระไตรปิฎกนั้นก็มีการเพิ่มเติมในส่วนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีนั้นก็หมายความว่าในพระไตรปิฎกทั้งปวงก็ไม่ได้บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแต่เท่าที่สำรวจจากการศึกษาของเราที่ศึกษาแล้วรู้เข้าใจก็มีทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเยอะหรือว่ามากสุดรองลงมาก็เป็นพระอัครสาวกที่ฉลาดมากเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านเหล่านี้ถือว่าอยู่ในคนฉลาดเพราะผู้ที่มีอภิญญาหกส่วนหนึ่งก็คือมีนิรุตติปฏิสัมภิทามีความเชี่ยวชาญในด้านการเผยแผ่ในด้านภาษาอย่างท่านพระโมคคัลลานะยังมีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้เพื่อการเผยแผ่ไม่ได้ผ่าฤทธิ์ไปทำอะไรเพื่อลาภสักการะสิ่งเหล่านี้เราก็มีบรรทัดฐานเช่นถ้าเราพูดถึงพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าซึ่งเป็นสัมมาสัมพุทธสาวกนั้นในฐานะที่ท่านเข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้ในโลกนี้และประกาศกันทุกรูปว่าไม่เกิดอีกเราก็ได้มาจากข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเหล่าสาวกเหล่านี้ว่าไม่เกิดอีกคีนาชาติพรหมจรรย์อยู่จบจิตพ้นจากอาสวะนี่ก็มีลักษณะเพราะไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานก็เป็นสำนวนในพระไตรปิฎกเมื่อท่านได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์จิตก็หลุดพ้นไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานก็เรียกว่าอุปาทานทั้งหมดที่มีอยู่ที่มนุษย์ที่คนทั่วไปมีเกาะแน่นพระอริยเจ้านะไม่มีเช่นอุปาทาน4กามุปาทานคือการยึดติดเหนียวแน่นตราตรึงในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ของปุถุชนแต่ท่านถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะไม่มีกามุปาทานนี้สลัดหลุดออกไปกามราคะก็หลุดไปตั้งแต่เป็นพระอนาคามีต่อไปก็ศีลพัตตุปาทานศีลพัตตุปาทานก็คือธรรมดาปุถุชนนั้นมีความยึดมั่นถือมั่นในอะไรที่เป็นเรื่องอัศจรรย์คลั่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเป็นเรื่องที่เคยทำกันมาโดยถือว่าดีอย่างนั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เป็นมงคลอย่างนั้นก็มีการถือสืบทอดกันมารูปธรรมของศิลปัตตปรมาสทุกวันนี้ก็ยังทำจากรากนั้นเป็นล่ำเป็นสันเช่นการปลุกเสกตั้งแต่การนั่งปลุกเสกคราวหนึ่งก็เป็น6คืน7คืน15คืนนะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของศิลปัตตปรมัตถ์ปัจจุบันนี้ที่เราเห็นข่าวล่าสุดก็คือมีพระนั่งเครื่องบินนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปปลุกเสกบนอากาศ
นะแล้วก็ปล่อยของขลังลงมาอันนี้อยู่ในศิลปัตปรมาสผ้ายันทั้งหลายอยู่ในศิลปัตปรมาสหรือของที่คิดว่าเป็นโชคเป็นลาภที่มาจากการดลบันดาลสิ่งเหล่านี้อยู่ในกลุ่มของศิลปัตปรมาสพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่มีศิลปัตปรมาสหรือถ้าเราจะดูกามุปาทานที่ปุถุชนติดยึดเหนียวแน่นฝังตราตรึงพระอริยเจ้าไม่มีทีนี้ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันเราก็ไปพบว่ามีพระหลายรูปมีการพูดการยืนยันการกระทำตลอดถึงหลักคำสอนฟังดูคล้ายๆว่าน่าจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าหรือน่าจะเป็นพระอริยเจ้าแบบใดแบบหนึ่งหรือเปล่าชวนชังหนสนเท่เช่นกันแต่พอท่านเหล่านั้นกินหมากหรือยังสูบบุหรี่ถ้าเราใช้หลักนี้มาพิจารณาใคร่ครวญที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเราก็พบว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นดีมีประโยชน์นี่เราต้องแยกแยะก่อนแต่ส่วนที่จะเป็นอริยะหรือไม่เป็นแน่เพราะว่าการกินหมากก็ตามการสูบบุหรี่ก็ตามจัดเข้าในกามุปาทานคำว่าติดหมากติดบุหรี่ติดคำนี้แหละอุปาทานคือยึดความอร่อยอร่อยในหมากพลูบุหรี่หรือสิ่งเสพติดอื่นใดๆก็ตามแต่ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าท่านไม่ดีดีหรือไม่ดีก็พิจารณาเป็นประเด็นไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่ายังมีกามุปาทานไม่ใช่พระอริยเจ้าแน่นอนนี่ก็คือมองด้วยโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการแปลว่าใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งในประเด็นนั้นทีนี้ถ้าดูอริยะนั่นแหละหมายความว่าไม่มีอุปาทานตามตำราพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อฟังคำสอนของพระองค์แล้วจิตหลุดพ้นจากอาสวะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานสองคำยิ่งใหญ่เลยหลุดพ้นจากอาสวะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะอันนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกก็คือกิเลสขั้นละเอียดนั้นหลุดสิ้นนี่กามุปาทานก็หลุดไม่มีเหลืออาการแบบนี้ไม่มีบางคนก็ใช้หัวหมอไปว่าคุณไม่ได้บรรลุแล้วจะไปตัดสินท่านได้อย่างไรจะไปตัดสินเขาได้อย่างไรทั้งนี้ก็เพราะว่ามันมีกามุปาทานกามุปาทานนั่นก็คือยังมีอุปาทานอยู่เรียกว่าจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้ากันง่ายๆศิลปตุปาทานตรงนี้ก็เรียกว่าถ้ามีหลักธรรมอยู่ในมือใช้โยนิโสมนสิการเข้าไปก็ไม่มีอันตรายใดๆจะมาแพร่ผ่านโดยเฉพาะการแสดงฤทธิ์เดชการกล่าวว่ามีฤทธิ์เดชการกล่าวอวดเรื่องวิเศษต่างๆก็จะผ่านพ้นไปคือจะสามารถยับยั้งความศรัทธาแบบหัวปักหัวปั๊มไว้ได้เพราะเห็นว่าบุคคลนั้นหรือคนคนนั้นที่กำลังยกย่องว่าเป็นพระอริยเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นพระโสดาบันพระสกิตาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์
ก็เป็นไม่ได้เพราะยังมีพฤติกรรมที่มีอุปาทานแบบเต็มๆเช่นเวลาเราเจอใครแล้วเราบอกว่าท่านเป็นพระอริยเจ้านะท่านเป็นพระอนาคามีนะท่านเป็นพระโสดาบันนะไปให้ตบหัวให้หน่อยไปให้เจิมหน้าผากให้หน่อยแล้วก็ทำอะไรก็ตามหรือไปขอผ้ายันท่านหน่อยก็ปรากฏว่าการแสดงอาการว่าใช่ขอผ้ายันให้ผ้ายันขอสายข้อมือให้สายข้อมือแล้วก็ยังปลุกเสกพระเล็กพระน้อยเอาไว้แจกอีกตรงนั้นเราก็มองว่าท่านเป็นพระดีมีน้ำใจตามใจโยมไม่ขัดใจประชาชนขอผ้ายันได้ผ้ายันขอตะกรุดได้ตะกรุดขอพระเครื่องได้พระเครื่องแล้วก็แปลว่าไม่ขัดใจคือมองในเชิงการตลาดดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีจึงได้ความรักได้ความเคารพได้ความนับถือแต่ท่านไม่ได้เป็นพระอริยะยังไม่ได้เป็นพระอริยะแต่เป็นอยู่ตรงนี้ เมื่อที่มีการพูดคุยกันในสังคมถึงการเป็นพระอนาคามีซึ่งเรียกว่าไม่มาเกิดในโลกอีกแต่ถ้าว่าจะมีอุปกรณ์การวัดความเป็นอนาคามีหรือไม่เป็นอนาคามีก็ใช้อุปาทานสี่นี่แหละมีกามุปาทานทิฏฐุปาทานมีศีลปัตตุปาทานคือหมายความว่าถ้าประกาศตัวว่าเป็นพระอนาคามีแต่เปิดทำสิ่งลึกลับขลังศักดิ์สิทธิ์ฉันว่าไปรดน้ำมนต์ไปรดน้ำมนต์ให้อาบน้ำมนต์ให้ไปเจิมหน้าผากว่า ส่งพลังจิตเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นอนาคามีเพราะว่ายังมีศีลปัตตุปาทานใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเพิ่มเติมเป็นศีลปัตตุปาทานกามุปาทานหรือกามราคะที่แสดงออกโดยการมีเครื่องใช้ไม้สอยที่สุดหรูแล้วก็ค่อนข้างจะติดออกติดใจไม่ว่าจะไปติดอะไรก็อยู่ในส่วนของการติดการติดตุ๊กตาถ้าเป็นเด็กๆผู้วิเศษเด็กถ้าว่าเจอตุ๊กตารอบตัวไปตรงไหนก็เจอตุ๊กตาต้องอุ้มต้องเล่นอยู่ตรงนี้ก็คือไม่มีร่องรอยอนาคามีแล้วไม่มีทันทีหรือว่าทำไม่ได้อะไรสมปรารถนากรีดกราดเอะอะโวยวายนี่ก็ไม่ใช่พระอนาคามีจะพึงมีเพราะเรามีพฤติกรรมนั่นคือไม่มีกามราคะและปฏิฆะนั่นคือในส่วนที่ชอบแบบฝังอกฝังใจแบบคนทั่วไปพระอริยเจ้านั้นไม่มีแต่ถ้ามีก็คือไม่ได้เป็นที่ถ้าว่ามีกระจกหรือว่าคันจองส่องพระอริยะอยู่ในมือใครที่อ้างขึ้นมาลอยๆเพื่อจะเป็นเครื่องหมายการค้าเพิ่มพูนการค้าเพิ่มพูนการทำมาหากินก็ทำให้รู้เท่าทันว่ามิใช่ก็ต้องแยกออกส่วนเสรีภาพก็ต้องมีเช่นเป็นเด็กจะมีตุ๊กตาสักกี่ตัวตุ๊กตาไดโนเสาร์ตุ๊กตาจระเข้ตุ๊กตาปลาวาฬตุ๊กตาปลาโลมาแต่อย่างเคยมีเด็กคนหนึ่งสะสมตอนเด็กๆจะสะสมเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ทุกพันทุกประเภทจนเชี่ยวชาญอันนี้ตุ๊กตาก็คือแนวโน้มที่ชอบที่รักที่ติดเวลามาวัดก็จะต้องใส่กระเป๋ามาด้วยคิดถึงไดโนเสาร์นี่เรียกว่ากามุปาทาน
ถามว่ามีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะ enjoy life enjoy ตุ๊กตาไดโนเสาร์พอโตขึ้นเป็นหนุ่มพบกันอีกพบกันอีกอยู่ชั้นมัธยมต้นมากราบเป็นไงเดี๋ยวนี้ไดโนเสาร์ไปถึงไหนแล้วบอกว่าเป็นปืนไปแล้วปืนพลาสติกสะสมปืนพลาสติกไดโนเสาร์ไม่เอาแล้วอันนี้ก็ไม่ว่าตุ๊กตาอะไรจนถึงตุ๊กตายางมันก็กลายเป็นกามุปาทานนะอนุปาทานสีกามุปาทานศีลปตุปาทานทิฏฐุปาทานเช่นว่ามีผู้วิเศษเด็กที่มีคนไปหาบอกพอแตะหน้าปากปุ๊บรู้สึกฟุ้งซ่านวูบวาบเข้าไปในหัวใจซาบซึ้งอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วคือไม่ใช่แนวทางอริยะหรืออนาคามีแต่เป็นเรื่องคนทั่วไปที่จะทำให้คนสบายใจอย่างมีในคลิปคนก็ชอบให้เอามือไปแตะนะป่ะที่พอเหนื่อยเข้าคนแตะมันเหนื่อยมันมึนทั้งวันก็หงุดหงิดไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วนะเด็กก็คือเด็กแม่ก็บอกขอเอาหน่อยหน้าเอาหน่อยหน้าเนี่ยอีก30คนเท่านั้นอันนี้ก็ขาดพึงแล้วถ้าเราจะดูว่าอนาคามีนี่คือไม่มีร่องรอยทันทีที่หงุดหงิดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าติดตัวมาตั้งแต่เบื้องบนทีนี้ไอ้การอ้างเบื้องบนมันก็เริ่มเป็นศีลปตุปาทานละมันมีของลึกลับแหละตรงนี้แหละจะไม่เป็นอันนี้จะใช้โยในโสมนสิการนำหลักมาจับเราก็จะหมดห่วงหมดกังวลไม่ต้องทะเลาะกันมองเห็นแล้วก็ถอยเพราะว่าเป็นการโกหกคำโตไปแล้วก็ถอยออกมาเนี่ยทั้งเห็นกามุปาทานศีลปตุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานทิฏฐุปาทานก็คือความเห็นที่ตนปักแล้วว่าเป็นอย่างนั้นอย่างในกรณีเด็กน้อยที่ว่าตนเองได้รับคำสั่งจากพระสักยมุนีมาเกิดอย่างนี้ก็เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐุปาทานผิดไปเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ว่าพระพุทธเจ้าก็เกิดอยู่ด้วยกันพระนางมกวนอิมอยู่ด้วยกันเหล่านี้ที่บอกพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่บนสวงสวรรค์ที่ตนเองอยู่ใกล้ๆอันนี้คือถ้าชาวพุทธถือว่าทิฏฐิวิปริตทันทีพระพุทธเจ้ายืนยันแล้วว่าไม่มีการเกิดอีกภพก็ไม่มีชาติก็ไม่มีนี่ถ้าเราถือตำราโอกาสที่จะไปหลงงมงายไปตื่นเต้นว่าโอ้นี่ลูกพระพุทธเจ้ามาเองต้องไปอุดหนุนหน่อยเพราะนั้นทุกคำที่พูดจะสเปะสปะอะไรก็ถือว่าส่งจากพระพุทธเจ้าโดยตรงตามที่เขาอ้างสิ่งเหล่านี้ก็คือตัดออกไปได้ทันทีว่ามิใช่เพราะว่าทิฏฐิเสียไปแล้วไปยึดทิฏฐิที่ผิดแล้วไม่เปลี่ยนทิฏฐุปาทานอย่างพ่อแม่ก็เชื่อว่าลูกเป็นอย่างนั้นลูกพูดนานๆก็ยิ่งเชื่อฝังหนักเข้าไปอีกฉะนั้นตรงนี้ก็คือเมื่อมีทิฏฐุปาทานก็ไม่เป็นอริยะใดๆแต่ทีนี้เขามีสิทธิ์ไหมก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้ทำได้ตามลัทธิของตนแต่ไม่ใช่อริยะอย่านำอริยะเข้าไปใช้อัตวาทุปาทานอันนี้ก็ชัดเจนถือตนเป็นหลักแต่คนอื่นผิดหมดอันนี้ก็เป็นอัตวาทุปาทานด้วยการไม่ละอุปาทาน4จึงไม่ได้เป็นพระอริยะเป็นหลักฉะนั้นถ้าไปเจอใครเราก็เห็นว่าก็ไม่ไปขัดคอมหาชนที่เขาชอบเพราะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็อย่างที่ตั้งคำถามว่า
เนี่ยมีคนชั้นโน้นชั้นนี้มากราบมาไหว้เด็กน้อยแล้วพวกคุณที่เรียนพระไตรปิฎกกันเชี่ยวชาญเป็นปาริยันสูงสูงมีใครมาไหว้บ้างเนี่ยเช่นการเปิดคำถามตรงนี้เพื่อยืนยันว่าคนฉลาดมาไหว้จะกลายเป็นคนฉลาดไปด้วยเรื่องของการไปกราบไหว้ก็เป็นทิฏฐิชนิดหนึ่งอาจจะเรียนใบประกาศนียบัตรสูงแต่จิตใจก็อยากจะมีสิ่งลึกลับอยากได้คำอวยพรก็ไปกราบไปคารวะก็เป็นสิทธิแต่มันไม่อยู่ว่าอย่าไปอ้างว่าเป็นพระอริยะขั้นใดขั้นหนึ่งในพระพุทธศาสนาแต่เราอ้างว่านั่นคือธุรกิจชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นคนระดับสูงแต่ประการใดไปกราบไปไหว้เป็นหมอเป็นขันโน้นขันนี้ที่ชอบอ้างอันนั้นก็ถือว่าเป็นการบริการลูกค้าจนประทับใจไม่ได้เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาใดๆแต่ลูกค้าประทับใจแต่ไม่ใช่ว่าเพราะเป็นพระอริยะเพราะคนไปไหว้เยอะก็เป็นเรื่องที่น่าลูกค้าคิดว่ามันถูกใจหลายคนบอกว่าแม้แต่เรื่องคำสอนสั้นๆเข้าใจดีอันนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมะแต่เป็นเรื่องที่คุยกันแล้วเข้าใจทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าโลกปัจจุบันนี้จะต้องใช้โยนิโสมนสิการที่เราตั้งเป็นหัวข้อวันนี้โยนิโสก็แปลว่าในใจมนสิการะคือการกระทำในใจใช้ใจพิจารณาใคร่ครวญโดยใช้หลักการโดยใช้เหตุผลโดยใช้ประโยชน์ที่สามารถจะรับได้แล้วก็ตัดสินใจเสพคำว่าเสพในที่นี้เป็นคำพระนะเช่นว่าการเสพธรรมะก็ได้เสพคุ้น คือการคบค้าสมาคมกันการใช้ไม้สอยการใช้ของใหญ่คลังบริโภคก็เรียกว่าเสพใคร่ครวญแล้วจึงเสพจะปลอดภัยนิสสัมมกรณังสยโยใคร่ครวญแล้วกระทำประเสริฐสุดทีนี้ถ้าว่าทำแบบผีผลามก็จะพบประสาททีหลังเพราะมักจะถูกต้มถูกต้มถูกตุ๋นทีนี้ปรากฏการณ์ทางศาสนาตอนนี้มันมีปัญหาอยู่นิดเดียวที่ดูเหมือนขัดแย้งก็คือว่าคนกลุ่มนั้นๆที่ทำธุรกิจของตนนำพระพุทธศาสนาไปแปะแล้วก็ไปแตะหลักการของพระพุทธศาสนาเข้าทีนี้เราจะไปทำอย่างไรซึ่งปรากฏการณ์เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่เรื่อยไม่ว่าจะเป็นกรณีน้องไนท์กรณีธิดาจากสวรรค์หรือกรณีสมาธิฟอกจิตอะไรก็ตามหลายเรื่องหลายราวปรากฏขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเดี๋ยวก็ลัทธิอย่างนั้นอีกลัทธิอย่างนี้อีกออกมาแล้วก็การรดน้ำมนต์การทำของขลังก็กลายเป็นสิ่งที่ดาดดื่นที่สุดทีนี้จะทำอย่างไรต่อปรากฏการณ์เหล่านี้จะทำอย่างไรอย่างปรากฏการณ์น้องไนท์เนี่ยก็มีการพูดถึงกฎหมายกันใหญ่ว่าใครจะเป็นผู้เข้าไปรับผิดชอบหากมองกันซื่อๆก็คือแยกกันให้ได้ประเด็นปัญหาไม่ได้มีปัญหาด้านการทำมาหากินหรือทำธุรกิจของพ่อแม่ของเขาแต่มีปัญหาว่าการไปสอนทิฏฐิที่ผิดคือทั้งแม่ทั้งคณะทั้งน้องเนี่ยก็คือไปจับทิฏฐิที่ผิดที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไปเกิดอยู่ในสวรรค์เนี่ยเป็นทิฏฐิที่ผิดที่ไม่ตรงกับหลักการเป็นหลักใหญ่หรือที่บอกว่าตนเป็นอนาคามีหรือตน
เป็นบุตรพระพุทธเจ้าที่ทรงมาเกิดทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าไม่เกิดแล้วใช้ตรรกะใช้พิจารณาก็จะไม่มีลูกและถ้ามีหลักการก็พระพุทธเจ้าไม่เคยมอบธรรมะให้ใครแต่ให้ทุกคนเข้าถึงธรรมชื่อว่าเข้าถึงพระองค์ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราต่อมาก็เลยอยากจะร่วมแจมปรากฏการณ์เหล่านี้ปรากฏการณ์เสด็จพี่ปรากฏการณ์น้องหญิงอะไรที่ออกมามากมายในยุคปัจจุบันนี้ตลอดถึงปรากฏการณ์หลวงตาสินทรัพย์ปรากฏการณ์ฟอกจิตแล้วก็ปรากฏการณ์อีกหลายอย่างที่เป็นปัญหาก็คือว่ามันอยู่ในส่วนของพระธรรมหรือพระวินัยทั้งขั้นหยาบขั้นละเอียดที่คนส่วนหนึ่งที่ยึดธรรมวินัยมองแล้วว่าไม่ถูกต้องจึงบอกไปเช่นมีคุณแม่ของน้องไนท์มักจะพูดบ่อยๆว่าสิ่งที่น้องทำนั้นไม่ได้ไปทำผิดอะไรชวนคนมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสวดมนต์อันนี้ถ้าว่าถึงโดยภาพก็ไม่มีผิดใครก็ตามที่ชวนคนไปทำวิปัสสนาแล้วก็ไปสวดมนต์นี่ไม่ผิดไม่ควรไปรบกวนแต่จุดที่ผิดก็คือเมื่อเข้าไปแล้วสิ่งที่คณะของคุณแม่และน้องผิดก็คือคำสอนที่ผิดซึ่งไม่เป็นพุทธเอาเลยแล้วน้องแล้วก็แม่อ้างว่านี่คือพุทธที่ส่งตรงจากพระพุทธเจ้ามากว่าของแท้ส่งตรงมาจากสวรรค์ไปเลยซึ่งแนวความคิดเหล่านี้ไม่มีในเทิงพุทธไม่นั้นพระองค์ส่งมานานแล้วนานแล้วเนี่ยแต่ว่าหลักนะมันไม่มีเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าไม่เกิดอีก เพราะฉะนั้นคำพูดพวกนี้ที่น้องมายืนยันว่ามาหาน้องบ่อยมายืนอยู่ที่สนามเหล่านี้เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นความเห็นส่วนบุคคลถ้าไม่นำเอาพระพุทธเจ้ามาเกี่ยวน้องก็คุยไปเถอะจะไปเจอเจ้าที่เจ้าทางจะสื่อใครอย่างไรแต่ถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิจะต้องมีคนเตือนจะต้องมีคนตักเตือนทีนี้ความเห็นส่วนตัวก็ไม่มีความเห็นที่จะให้สำนักพุทธไปจัดการหรือมหาเถรสมาคมจัดการอะไรแต่ประการใดสิ่งที่เราต้องคิดไม่ว่ากรณีของน้องไนกรณีของปรากฏการณ์ของน้องหญิงพี่ชายอะไรที่รักษาโรคด้วยคันธนูปัจจุบันนี้ตลอดถึงสำนักอื่นๆเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่มีชื่อเสียงการสักยันต์อะไรต่างๆนั้นก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในกรอบของพระพุทธศาสนาไม่ตรงคำสอนอย่างกรณีกลุ่มของน้องไนที่แม่อ้างว่าเชิญคนไปสวดมนต์ไปทำวิปัสสนาก็คือถ้าเป็นพฤติกรรมได้แต่ถ้าว่าเป็นตัวคำสอนนี่มันไม่ถูกก็คือหมายความว่าเหมือนเอาวิปัสสนากับสวดมนต์มาบังหน้าส่วนการกระทำนั้นไม่ใช่ภาษาปัจจุบันเรียกว่าไม่ตรงปกนะอย่างที่คุณแม่พูดเนี่ยดูเหมือนปกดีทำอะไรกันพวกคุณทำวิปัสสนาสวดมนต์ไม่ได้ทำอะไรอันนี้ปกพอเนื้อหาพอตัวเนื้อหามันก็ไม่ใช่เอาเลยไอตัวหลักคำสอนเรื่องวิปัสสนานะไม่มีเลย คือยังสอนไม่ได้ถามว่าสอนแค่นั้นพอไหมมันไม่พอ คือสอนไปออกทางโลกฉันวิปัสสนาแปลว่าซูมอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เอาเลยไปคนละทิศ
ไปคนละทิศทำวิปัสสนาก็ซื้อซูมอันหนึ่งแล้วก็ไปนั่งซูมดูกล้วยดูนาฬิกาดูส้มไปอย่างนั้นซึ่งเรียกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวแท้ของวิปัสสนาถึงว่าจะไปนั่งพิจารณาแค่นั้นมันก็ไม่พอไม่พอหรอกไปพิจารณากล้วยพิจารณานั้นมันออกนอกเลยแต่ทีนี้ถ้าตามประสาน้องเนี่ยถ้าไม่ตั้งตัวเป็นเทวะเนี่ยได้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่จะเข้าใจคำว่าวิปัสสนาแล้วถ้าเติบโตขึ้นน้องศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ไปสู่ภาคปฏิบัติที่ตรงเช่นบ้านอยู่สุราษฎร์ธานีก็มาสวนโมกบ้างมาหาหลวงปู่โพซึ่งคนจากทั่วโลกไปหาหลวงปู่โพที่สวนโมกฉะนั้นคุณแม่คุณพ่อคุณน้องมากราบท่านแล้วก็แค่มาถามว่าผมสนใจวิปัสสนาหลวงปู่สอนให้หน่อยอย่างนั้นก็ไม่ขัดข้องแต่ประการใดเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่คุณแม่เร่าร้อนจนกระทั่งจะต้องไล่ฟ้องขึ้นศาลกันตรงนี้ก็ขอให้สติทุกฝ่ายว่าสำนักพุทธนะก็ไม่ต้องไปจับเขาเข้าคุกไม่ต้องไปด่าศาลว่าช้าอะไรกันเอกมันไปกันใหญ่เอาเป็นว่ากลุ่มที่เรารักษาพระศาสนานี่มารักษาที่พระธรรมหน่วยงานรักษาพระธรรมก็ลิสต์ดังที่โหนกระแสได้เชิญท่านผู้รู้มานั่นคือทำถูกให้ลิสต์เป็นประเด็นประเด็นประเด็นทำรายการแต่ละคำแล้วก็จัดเป็นเอกสารส่งไปให้แม่ส่งให้พ่ออ่านสำนักพุทธก็เช่นกันแม้ว่ามันทุกคนก็อ้างว่าไม่ใช่หน้าที่แต่คิดว่าถ้าสำนักพุทธจะทำประเด็นเป็นประเด็นประเด็นแล้วส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่โดยไม่ต้องขัดแย้งแล้วก็ฟังผลคือไม่ต้องขัดแย้งแต่ปรับผิดให้ถูกตรงนี้สำคัญมันคนละประเด็นกันที่ว่าคำก่อคุกสองคำก่อคุกในตอนนี้น้องอยู่ชั้นประถมหนึ่งหรือสองจะต้องขึ้นศาลเยาวชนไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าต้องระมัดระวังมันจะมีแต่ความแค้นต้องขึ้นศาลตั้งแต่ป.1 ป.2 เนี่ยก็รู้สึกว่าจะอยู่ป.1 หรือป.2 ไม่แน่ใจเนี่ยแต่ต้องไปศาลเยาวชนตรงนี้ก็ต้องดูมาฝั่งเยาวชนนั่นเรื่องของปัญญาเรื่องของทิฏฐิต้องแก้กันด้วยทิฏฐิเนี่ยใช้อำนาจเนี่ยมันไม่เชื่อหรอกคนเชื่ออย่างนั้นเช่นว่าน้องหญิงกับพี่ชายของเขาที่ใช้ธนูยิงชั่วชั่วชั่วแล้วก็หาคลื่นนะตำเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ใช่แล้วไปบอกก็คงไม่คืนไปจับก็ไม่ได้แต่ก็ต้องมาคุยกันฟังดูแนวน้อมคุยกันถึงกรอบอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็ฝ่ายตัวพุทธศาสนาฉะนั้นสำนักพุทธก็ดีพระเถระผู้ใหญ่ก็ดีถ้าเมตตาเรียกว่าเมตตาต่อครอบครัวน้องไนท์ก็ทำสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องส่งเข้าไปเมืองสุราษฎร์เป็นเมืองธรรมะแล้วก็ยังเป็นของจริงนี่แหละส่วนโมกเนี่ยเรียกว่าจริงแท้แน่นอนทุกคำมาส่วนโมกแล้วครูบาอาจารย์ปัจจุบันยังเก่งก็มาคุยมาถามกันแต่เรื่องวิปัสสนาเนี่ยมากมายหลวงพ่อแสดงไว้วิธีการมากมายหนังสือหลายเล่มถูกต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องก็เข้าไปหากันครั้นวัดวาอารามเจ้าคณะภาคอยู่ที่นั่นมหาลัยสงฆ์อยู่ตรงนั้นฉะนั้นเมื่อมีความต้องการองค์ความรู้ที่ถูกต้องก็เดินไปสู่สถาบันเหล่านี้ไปหาท่านเจ้าคณะภาคประเรียนธรรม9ประโยคสนทนาพูดคุยว่า
เพื่อหาความถูกต้องนะไม่ได้เป็นธุรกิจแต่ประการใดฉะนั้นก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการแยกแยะว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยอะไรเป็นเรื่องที่เป็นการค้าแยกออกถ้าเป็นเรื่องการค้าการทำธุรกิจไม่ผิดกฎหมายก็ถือว่าเป็นเสรีภาพได้อย่างมีน้องหญิงพี่ชายที่ไปออกอากาศแล้วก็มีผู้ถามทางฝั่งพุทธศาสนาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของเขาเนี่ยได้ไหมที่เขาจะรักษาโรคแบบนั้นก็ได้ถ้าไม่ผิดจรรยาบรรณแพทย์ ไม่ถูกจับในกรณีไม่มีใบประกอบโรคศีลได้อยู่แต่ว่าอย่าไปอ้างว่าพระพุทธเจ้า5พระองค์ทรงพลังตรงนี้ขอร้องอย่าไปอ้างแต่ให้เป็นพลังของน้องเองที่จะรับมาจากสัตว์เดรัจฉานจะอะไรก็ตามเข็นก่อนเกก่อนกินไข่ KFC ต้องอธิษฐานก่อนปฏิฐานจบอุทิศส่วนบุญให้ไก่ KFC จบก็กัดเลยมันก็ดู ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่จะเพี้ยนหรือเปล่า มันมีสองคำก็ แผ่เมตตาให้ไก่ KFC นี่มันไม่ผิดแต่มันจะเพี้ยนหรือเปล่ามันมีสองคำก็พิจารณาดูที่ถามว่าเขาเพี้ยนได้ไหมเขามีสิทธิท่องคาถาก่อนกินไข่เคฟซีมันก็มีสิทธิ์หมดละแต่ไม่ใช่ศาสนาพระนิโยนิโสมนสิการคือแยกให้ชัดอย่างกรณีเด่นของน้องนายเนี่ยแยกให้ชัดว่ามันเป็นธุรกิจครอบครัวมันเป็นการบริการแตะหน้าที่ตัวเองใช้ยี่ห้อว่าเชื่อมจิตใช้ตราประจำการทำสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยที่ทำให้คนเชื่อไปว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นนะ ก็จะเป็นยี่ห้อเชื่อมจิต ในเรื่องเชื่อมจิตก็เหมือนกัน ก็จดลิขสิทธิ์ไปเลยก็บอกเชื่อมได้โดยเขานี่แหละก็ถือว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งน้องไนท์เชื่อมจิตเนี่ยก็เป็นยี่ห้อน้องไนท์ไปเลยหรือว่าของคณะของแม่นกก็ได้ก็อยู่ในประจำบริษัทเชื่อมจิตมาจำกัดนั่นแหละแต่ที่นี้ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาในผู้คำเดียวส่วนใครเชื่อไม่เชื่อกลายเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการเชื่อมจิตกับลูกค้าก็ทำมาหากินกันต่อไปใครสนใจการเชื่อมจิตครั้งละเท่าไหร่ก็สามารถที่จะทำได้อย่างตรงไปตรงมาถ้ามันได้กลายเป็นสินค้ามิใช่ศาสนาอันนี้ก็พยายามทำความเข้าใจ หลายเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไปอ้างไปพาดไปพิงทั้งพาดและพิงแต่ว่าเป็นพระพุทธศาสนาแต่พอพาดและพิงก็ปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งเพราะทั้งผิดและเพี้ยนอันนี้ก็จึงมีความขัดแย้งต่อกันนั้นจับประเด็นให้ดีแบ่งแยกให้ชัดว่าอะไรศาสนาอะไรการค้าแล้วการค้าเสรีนั้นไปขัดแย้งกับศาสนาหรือเปล่าไม่อย่างที่เรียกว่ายิงธนูรักษาโรคเนี่ยก็จะต้องถามกระทรวงสาธารณสุขว่าจะทำได้ไหมต้องใช้ใบประกอบโรคศีลไหมหรือมีข้อยกเว้นไหมตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเข้าไปดูแลว่าจะเสี่ยงหรือเปล่ามีข้ออะไรบ้างอาจจะปลอดภัยไหมหลักมีก็ทำกันได้นะในโลกเสรีแต่ใช้หลักโยนิโสมนสิการเท่านั้น วันนี้ก็คุยมาพอสมควรเสียงหมดเสียงก็คงจะต้องยุติแค่นี้เรามาเจริญสมาธิภาวนากันต่อก็เรียนเชิญ
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพระลัง ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังรายการธรรมทานวันนี้โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมขเชนสีพึ่งโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมประพันธ์วงปานิชโยมบัวพันฮอลโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมน้อยพรมประเสริฐโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมแม่สมภาพคมสันโยมจารุรินบัวอาจารย์สาธิตธีระปัญโยโยมทิพย์โยมนิคมโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลท่านพระครูโชติธรรมบัณฑิตคุณธนาพรชูสุขโยมนิคมโยมทิพย์โยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์โยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมดอกไม้คุณธรรมโยมมนทาตุสังโยมกิตติมาบริกส์โยมสุพนิกาฉายาลักษ์โยมวารินีแท้ขอโยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์โยมเข็นธนาโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมบัวพันฮอลโยมจิตตินีโยมน้อยพรมประเสริฐโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมสุพนิกาฉายาลักษ์โยมจวบครอบทองโยมแม่สมภาพคมสันขอบคุณที่ร่วมฟังธรรมและเจริญภาวนาด้วยกันขอโยนิโสมนสิการและปัญญาทั้งปวงจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกชีวิตพิชิตความมืดไปสู่ความสว่างสวัยความสะอาดสว่างสงบในธรรมทุกทิพพาราตรีเทอญเจริญธรรม